ในคืนแรกของการเปิดทำการแสดงที่นี่ในคืนนั้นถึงแม้ว่าคนดูจะไม่มากมายนักแต่ก็มากพอครับที่จะจุดประกายความหวังและสร้างความคึกคักให้กับทุกคนในคณะสดรายชื่อลูกเกียร์ครับก็เกือบก็พันกว่าบาทเกือบพันสองพันร้อยกว่าก็ถือว่าใช้ได้ไหมครับถือว่าวันแรกไม่เป็นไรครับก็ขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นค่ากับข้าวก่อนที่จะย้ายมาเล่นที่นี่ซึ่งเป็นที่ที่สองแล้วนะครับหลังจากที่ตัดสินใจกลับมาตั้งคณะลิเกอีกครั้งหนึ่งของมนต์เสน่ห์รุ่งเพชรผู้พ่อหลังจากที่เขาไปทำมาหากินอย่างอื่นอยู่หลายปีลิเกสกุลรุ่งเพชรในเจเนอเรชันที่2ภายใต้การนำของเอพรอนันต์รุ่งเพชรผู้ลูกซึ่งชื่อของเขาได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของคณะลิเกด้วยนะครับได้เลือกวัดลาดสายอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นสถานที่ในการประเดิมการกลับมาเป็นที่แรกเหมือนกับว่าเพิ่งจะกลับมาฟอร์มทีมตั้งคณะฟอร์มทีมใหม่เพื่อให้ลูกชายเป็นผู้นำทีมอยากจะให้เขาแบบว่าบินเดี่ยวด้วยตัวของตัวเองจะได้รู้ว่าความจนของเราและเราไม่มีความรู้ไปเราไม่ได้เรียนสูงๆเนี่ยความลำบากมันเป็นยังไงบ้างเราจะต้องหากินแบบไหนแต่ว่าอาชีพมาแบบนี้แล้วก็ต้องไปแบบนั้นเพราะน้องเอก็เรียนไม่จบจบแง่ป.4วิชาความรู้อันเดียวที่ติดตัวที่เอามาทำมาหากินได้ก็คือการแสดงลิเกลิเกถ้าผมจะดังดีได้ขอฝากชื่อไว้กับคุณหน่อยต่อตอนนั้นเอรับผิดชอบอะไรบ้างในครอบครัวแล้วก็ในคณะก่อนหน้าที่จะมาเป็นโต้โผเนี่ยผมก็รับผิดชอบครอบครัวพ่อกับแม่แล้วก็น้องน้องชายที่เรียนอยู่นะครับเมื่อก่อนด้วยการขับโปรไซวิ่งวินครับคือน้าไปชวนมาเพราะลิเกเขาไม่มีลิเกเล่นก็เลยชวนหลานมาเล่นด้วยมาเป็นตัวโจ๊กเหมือนกันไม่ใช่ไปเองผมก็เลยบอกจ่าว่าเอเอาพ่อก็จะสนับสนุนตลอดไปพ่อจะไปอยู่ด้วยพ่อจะไม่ทิ้งเป็นตาครับเรียกพ่อก็ไม่เรียกตานี่ก็จะสนับสนุนเขาตลอดไปจนเขาแข็งจนเขาเก่งผมก็ว่างั้นเขาบอกว่าเอาครับพ่อเอาเขาตักข้าวได้คำเดียวเขาก็ทิ้งจานข้าวเลยผมก็ซึ้งใจตรงนั้นเองว่าโอ้ลูกกูเอาแน่ละผมเรียนเรื่องการลบพบตำรับเพลงทวนเพลงดาบดูเด่นผมฝึกจนชัดเจนพออยากจะเป็นแชมเปี้ยนเอรับปากตาด้วยความรู้สึกยังไงก็มันก็ไม่มีใครแล้วนอกจากผมว่าผมเป็นหลานคนโตเพราะผมออกมาตาผมก็เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเพราะผมก็ต้องเลี้ยงดูตาเหมือนที่ผมเลี้ยงดูพ่อตอนที่ผมขับวินมอเตอร์ไซค์ในใจลึกๆคือว่าหวั่นเกรงอะไรไหมหรือว่ามั่นใจเลยผมไม่หวั่นนะครับคือว่าถ้าออกก็คือออกกันหมดเลยผมไม่คิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นจะเป็นยังไงรายได้ของเรามาจากการที่เอาขันลงไปทานน้ำใจเราจะเรียกว่าทานน้ำใจครับ
ก็คือไปขอเงินครับคนดูมันเป็นมานานแล้วยังครับที่ลิเกต้องมาเปิดวิกแล้วก็ขอทานน้ำใจแบบนี้แม้แต่กุ้งแม้แต่ชัยยาพวกนี้เหมือนกันหมดครับเล่นแบบนี้ทั้งนั้นเลยก่อนที่ว่าจะมามีราคาเป็นแสนเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปขอทานถ้าขอทานต้องแบบประพันลอยใช่ไหมขันใบอย่างเงี้ยอันนี้ว่าเราคิดว่าลิเกทานน้ำใจคือเอาศิลปะมาแลกกับค่าน้ำเงินมาลำมาร้องอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับที่แรกมันลำบากพี่คนไม่มีดูเลยครับแล้วแบบเราไม่ออกมันพาเราแบบว่าสมองเราคิดไปอย่างอื่นไงคิดว่าวันนี้เราจะเก็บตังค์มาแต่ค่าตัวลิเกได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยออก2ตัวเลิกไม่ได้สักบาทนึงก็มีถามพี่หนุ่มดูได้เลยมีคนไม่3คนก็4คนทุกคืนถึงแม้ว่าในคืนนั้นพวกเขาจะได้เงินไม่มากแต่ทว่าก็ดูเหมือนว่าจะมีลางดีสำหรับชาวคณะนะครับนั่นก็คือว่าพวกเขาได้ค้นพบตลกดาวรุ่งดวงใหม่มาประดับคณะเต็งพบกาเฟ่คอนเทปยอดแฟนเต็ง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 ต้องเป็นลิเกพงเทปมากระดังวัลทายวัลทายน้อยปีนี้ลงพงเทปปะตังกองใหญ่ปีไปท่วมนึกหลอดแฟเขามานั่งลิเกทีนี้เขาอยากเล่นลิเกแล้วเขาไปบอกเหรอเขาบอกว่าขอเล่นลิเกได้ไหมผมอยากได้นะเล่นเลยเดี๋ยวผัดหน้าให้แล้ววันแรกผมก็จับผัดหน้าให้วันสองผัดห้าให้วันที่สามเขาผมให้เขาผัดเองผัดได้แล้วออกไปเล่นเลยเขาออกคู่ผมทุกคืนอ่ะแล้วออกคนอื่นก็ไม่ออกนะต้องออกคู่ผมแล้วมาดูพ่อคนเทพคนเดียวเลยเนี่ยเปิดถ้วยตั้งชอบลิเกเหรอครับทำไมชอบลิเกอ่ะระหว่างสอนไว้ใครสอนนะระหว่างนะระหว่างนะน้องแม่ผมตายอ๋อน้องแม่ก่อนหน้านี้พรเทพเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเล่นเลยไม่เคยสอนยังไม่เคยเล่นยากไหมหัดลิเกอ่ะพรเทพไม่ยากไม่ยากเลยสนุกไหมมันดีมันดีครับตกรางวัลได้ใช่ได้รางวัลเยอะชอบไหมชื่อพรเทพร้องดีเพราะไหมเพราะพอจบแล้วร้องเพลงร้องเพลงด้วยเหรอร้องเพลงอะไรอ่ะพรพรเออพรนะเดี๋ยวลองร้องดิพรแต่คืนนี้ขอนอนพานพรได้ไหมได้ไหมและร้องให้ร้องเก่งพอกันเลยพรจังหวะสิงโตเทิดเพลงไปแล้วเพลงไปแล้วเพลงไปแล้วจ้า
วันนั้นก็หนักจิตหนักใจแล้วก็เริ่มเล่นไปก็ไม่รู้จะเอาค่าละนาดจากใครเนี่ยอย่าบอกจริงๆนะตามหลักแล้วอ่ะมันเล่นตั้งแต่ฉากสองแล้วไม่ต้องมาฉากนี้หรอกเออใครล่ะนี่แหละของจริงนี่แหละเห็นไหมพ่อบอกแล้วไม่เชื่อว่าไม่มีคนไม่มีคนพรุ่งนี้ผมคงต้องอดกับข้าวจะกินข้าวที่ไหนขอบคุณครับแม่มันคงเป็นโชคร้ายต้องน่าหวั่นวายกันเลยนี่ขอบคุณมากครับใครก็ช่วยผมไม่ได้ขอวอนที่บ้านช่วยทีเรามาไม่มีเงินของเงินไม่ได้คนไม่มาดูเนี้ยรู้สึกไงผมก็รู้สึกแบบว่ามันก็แย่ๆนะครับอย่างเราเล่นไปก็ไม่มีคนดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาที่ขยับขยายหรือเราอยู่เราก็ตายวันอดข้าวแต่เช้าเย็นเย็นเย็นมืดก็มีบางทีลิเกไม่ได้เงี้ยใครจ้างไปทำอะไรก็ต้องไปเราต้องจำนนอยู่แล้วจำยอมในสภาพนี้นั่นแหละหน้าชื่นอกตมต้องยิ้มตลอดคือยิ้มสู้